ก่อนเรียนหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์และก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็สบายดีพี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเราอยู่ในเวลานี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยการถวายเพลงที่บอกว่าข้าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่การแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข้าวปลาเสดเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มยามหัวรอสักษาจงเข้าต่อความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่การแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวฐานะจากพระเจ้าก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายกว้างหน้าขอจะพอเดียวกับคืนทั้งก้าวไปตามไฟพระวิญญาณเท้าปาเสดเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากถึงว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาของเสื้อจะเพิ่มขึ้นจงพากันเข้าท่านอาจารย์พระเจ้าจะต้องมีชัยชนะก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายกว่านั้นขอจะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปทำไปเราวิญญาณข้าวปลาเสร็จเขาจงลุกขึ้นมาถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกนมัสการเป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกยกยอสรรเสริญถวายพระเกียรติยศได้พระองค์เจ้าแต่องค์เดียวพระเจ้าพระบิดาผู้ลูกขอบพระคุณพระองค์สาวันใหม่ที่พระองค์ได้อวยพรผู้ลูกเขามาครับไว้นมัสการพระองค์อีกครั้งนึงฟังพระคําของพระองค์เจ้าซึ่งเป็นพระคําที่จะเสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาผู้ลูกทุกๆคนเปิดตาใจของผู้ลูกออกเพื่อให้พระคํานี้เข้าไปถึงหัวใจของผู้ลูกเกิดหากและเกิดผลในชีวิตของผู้ลูกจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นมื้อนึงอีกวันอังคารเนาะที่เฮาพบปะกันเป็นมื้อวันที่20ก็เป็นวันเมยิ่งด้วยเนาะแห่งศาสตร์ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พวกเฮาได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้ารวมกันเนาะและก็เชื่อว่าผู้ยิ่งที่อยู่ทั้งบ้านหรือบ่แม่นผู้ยิ่งกับผู้อื่นที่อยู่ทั้งบ้านกำลังรับฟังอยู่ในเวลานี้
ก็เฮาจักให้เฮาร่วมใจกันแท้ๆในการนมัสการในการเฮียนฮู้จักพระเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องชีวิตเหนือธรรมชาติเป็นจริงมีจริงตอนที่2เนาะซึ่งมื้อก่อนเฮาได้เบิ่งแล้วตอนที่1มื้อนี้เฮาสิเบิ่งตอนที่2อยู่ในพระธรรมยูฮันบท10ข้อ10นั้นที่เฮาได้อ่านมาเนาะเป็นข้อพระคัมภีร์หลักของพวกเฮาพระคัมภีร์ว่าฝ่ายเฮาได้มาในข้อๆนั้นเพื่อเขาจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์หมายความว่าจะได้ชีวิตอันที่1ชีวิตนิรันดรหรือว่าชีวิตของพระเจ้าและชีวิตอันที่2ชีวิตครบบริบูรณ์ก็แม่นชีวิตนิรันดรแต่ว่าขณะที่เฮามีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องคิดได้เรื่องนี้เนาะมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องนึงว่าชีวิตนิรันดรนั้นได้นํามรดกมาให้พวกเฮามรดกอันนึงที่เฮาได้คือไสยศาสตร์พี่น้องไสยศาสตร์ในพระคัมภีร์เฮาจะอ่านด้วยกันในวันนี้เนาะอยู่ในพระธรรม1ยูฮันบท5ข้อ4นั่นอยู่ในที่นี้บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีไสยตัวโลกและข่มเสือของพวกเฮานี่แหละเป็นไสยศาสตร์ที่ไสยศาสตร์ตัวโลกก่อนเฮาจะฟังเฮาจะขอการทรงนำพาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าร่วมใจกันพระเจ้าพระบิดาพวกเฮาได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเฮาได้มาอยู่รวมกันวันนี้พวกเฮาอยากเรียนรู้ว่ามรดกของพวกเฮาคือไสยศาสตร์นั้นปรากฏขึ้นได้อย่างไรจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะเปิดตาใจพวกเฮาสว่างขึ้นมอบทุกสิ่งในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เฮาจะเบิ่งนํากันว่าชีวิตเหนือธรรมชาติมีจริงและเรื่องหนึ่งในชีวิตธรรมชาตินั้นถึงเป็นมรดกของเฮาพังพี่ว่าแม่นไสยศาสตร์เนาะมื้อผ่านมาเฮาได้เฮียนรู้แล้วว่าชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นทันทีเฮาได้รับชีวิตเหนือธรรมชาติทันทีเมื่อเฮาได้ต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเฮากลับเกิดเป็นคนชอบธรรมคนที่บ่มีบาปกรรมคนที่เคยมีบาปกรรมแล้วได้กลับเกิดเป็นคนชอบธรรมและคืนดีกับพระเจ้าอันนั้นมันชีวิตเหนือธรรมชาติที่เฮาได้เนาะชีวิตอันนี้โลกนี่หาบ่ได้โลกนี่หาบ่ได้อันนี้แม่นพระเจ้าให้ความชอบธรรมนี่แม่นพระเจ้าให้มนุษย์จะเฮ็ดดีปานใดจะปฏิบัติดีปานใดก็บ่สามารถไปถึงความชอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าได้พี่น้องชื่อเรื่องนี้เนาะเฮาสิเห็นว่าพระเจ้าคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทันทีที่เฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เสด็จเข้ามาสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาพี่น้องชื่อได้เนาะพระองค์ได้นําเอาชีวิตของพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตเนื้อธรรมชาตินั้นคืนมาให้เฮา1ในหันก็แม่นเรื่องไสยศาสตร์เอาเข้ามาเลยได้พี่น้องได้เลยได้ฉะนั้นเมื่อเฮาต่อสู้นี่เฮาบ่ต้องต่อสู้เพื่อจะได้ไสยศาสตร์แต่เฮาต่อสู้เพื่อประกาศคมเสือของเฮาและไสยศาสตร์พระเจ้าอัตโนมัติเลยพระเจ้าให้ถ้าเฮาประกาศคมเสือของเฮาในพระคำของพระเจ้าในสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กังแขนไสยศาสตร์นั้นก็ปรากฏขึ้นเท่านั้นหมายความว่าเฮาบ่ญาติเอาไสยศาสตร์อีกบ่จําเป็นเพราะไสยศาสตร์นั้นพระเจ้าเอาให้เฮาแล้วอาเมนฟังได้อยู่บ่พี่น้องไสยศาสตร์นั้นฉะนั้นเวลาพี่น้องอธิษฐานภาวนากับพระเจ้าบ่ต้องขอไสยศาสตร์เด้อเพราะไสยศาสตร์นั้นเป็นของเฮาเป็นมรดกของเฮาอยู่กับเฮาแล้วมีแต่เฮาประกาศคมเสือของเฮาเวลาเฮาอธิษฐานต่อสู่นั้นชีวิตที่มีไสยศาสนาเป็นมรดกของเฮาพี่น้องเบาเลยกินนี่เนาะทุกคนที่ยอมรับว่าแผนการกอบกู้ของหรือแผนการไถ่แบบบาปกรรมของพระเจ้านะพระเจ้าขอประทานองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จให้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของผู้นั้นทันทีเป็นเครื่องมัดจําว่าเฮาเป็นของพระเจ้าเฮาได้แต่งงานคันสิเว้าถ้าเปรียบใช่เนาะคือกันกับเฮาได้แต่งงานเข้าในพิธีแต่งงานแล้วระหว่างเฮากับพระเจ้าหมายความว่าเป็นอันเดียวกันในเอเฟซัสบท1ข้อ13 14เพิ่นว่าเป็นเครื่องมัดจําว่าเฮาเป็นของพระเจ้าแล้วตั้งแต่มื้อนั้นเนาะเฮาบ่เป็นของผู้อื่นอีกได้ชื่อได้ถ้าเฮาไปหาผู้อื่นเฮาก็ลิ้นสู้พระคัมภีร์ว่าเนาะบ่ต่างหยังกับชีวิตฝ่ายร่างกายนี่ถ้าเฮามีผัวมีเมียแล้วเฮายังไปมักผู้อื่นเฮาลิ้นสู้ว่านั่นบ่แม่นแต่ไปลิ้นละลาดให้คิดซื่อๆก็ผิดแล้วในพระคัมภีร์ของพระเจ้าเนาะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เฮาต้องรู้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเฮานั้นเป็นองค์เดียวกันเนาะกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นที่
เป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์เดียวกันมีอำนาจมีฤทธิ์เดชแบบเดียวกันเนาะเป็นพระเจ้าดังนั้นพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าเฮามีวิญญาณเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องจื่อตัวนี้เด้อใน1โครินธ์บท6ข้อ17นี่เพิ่นว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเขาก็มีวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าวิญญาณอันเดียวกันเลยวิญญาณเฮากับวิญญาณของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นวิญญาณเดียวกันหมายความเป็นวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเฮานี่เหนือธรรมชาติบ่พี่น้องในโลกนี้มีบ่คนเป็นได้นี่บ่มีเหนือธรรมชาติเลยนี่เนาะธรรมชาติเห็นเฮาบ่ได้เฮาสิเห็นความหมายก็คือว่าสิ่งใดที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีเนาะในชีวิตของพระองค์เฮาก็ได้สิ่งนั้นเหมือนกันเฮาก็ได้สิ่งนั้นแม่นหยังแดอัตบิดพี่น้องจื้อได้บ่พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อยังอยู่ในโลกพระองค์บอกนี่กล่าวไว้ในพระธรรมยูฮันบท14ข้อ12 14น่ะพระองค์บอกว่าเฮาบอกพวกเจ้าตามความจริงว่าอันนี้มันความจริงแท้ๆผู้ที่เชื่อในเฮาก็จะเฮ็ดกิจการที่เฮาเฮ็ดอยู่นั่นเหมือนกันและผู้นั้นจะเฮ็ดการใหญ่กว่าอีกเพราะว่าฝ่ายเฮาไปถึงพระบิดาพุ่นน่ะผู้นั้นจะเฮ็ดใหญ่กว่าอีกเพราะเฮาไปถึงพระบิดาพี่น้องหลังจากสาวกอยู่กับพระเยซูคริสต์เขาก็อยู่ในแถบคาลิเลแถบเยรูซาเล็มแถบนั้นก็เท่านั้นแหละบัดพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นไปสวรรค์แล้วส่งพระวิญญาณไปถึงพระบิดาเลยเอาพระวิญญาณถอกเทลงมาไปไสไปทั่วโลกพูนอาคาสุกโทมาออกมาฮอดอินเดียพี่น้องบูดโทมานี่มีแต่อยู่อินเดียในโลกนี่พอพวกนี้ได้ขับนี่มาจากไสขับมาจากสื่อของอาคาสุกโทมาเนาะอยู่มีแต่อินเดียแหละบูดโทมาสื่อโทมานะเต็มจะคือบูดลูเทรนไม่ยังเลยหักอยู่อินเดียบอกไปใส่บุตรโทมาเพราะโทมาอัคสุกโทมาไปประกาศอยู่อินเดียเนาะเวลานั้นใหญ่พระเยซูคริสต์เจ้าบุตรไปถึงอินเดียเลยแต่โทมาไปเนาะเหตุกิจการอันเดียวกันและใหญ่กว่าสิ่งที่พระเยซูเหตุนั่นเนาะหมายความว่ากิจการขยายสง่าราศีของพระเจ้าก็ใหญ่กว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่สามนี่เสด็จมาถึงพวกเจ้าพระเยซูสัญญาเนาะพวกเจ้าก็จะได้รับพระสถานฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องผู้จักบ่ผู้ที่เสื่อมเป็นคนธรรมดาเลยเป็นคนมีฤทธิ์เดชเด้พี่น้องคนในโลกนี่อยากได้ฤทธิ์เดชน้ำผีเห็นยังไปเฮียนน้ำมันโอ้ตั้งคู่ตั้งค่ายขอเฮียนทองเอาเฮาบ่ต้องทองบ่ต้องเหล้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขามาทันทีฤทธิ์เดชของพระเจ้าใหญ่กว่าฤทธิ์เดชที่ผีมาผีปีศาจหายนะมีใหญ่กว่าทุกฤทธิ์เดชที่มนุษย์เคยหูจักเนาะฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในเฮาเฮาได้ทันทีเมื่อเฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาพวกก็นําเอาฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะมาเขามาอยู่ในเฮาหมายความว่าชีวิตเฮาเป็นชีวิตที่มีฤทธิ์เดชอํานาจพี่น้องของพระเจ้าอยู่ในเฮาเนาะฤทธิ์เดชที่ประทานให้เฮานั่นเพราะว่าพระองค์อยากให้เฮาออกไปหน้าที่เฮาเป็นทูตของพระคริสต์ออกไปนําเอาข่าวประเสริฐออกไปบอกคนอื่นและออกไปเฮาจะเจอกับมารซาตานและผีปีศาจหายมันจะต่อสู้มันจะเฮ็ดหลายอย่างพี่น้องต้องการฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชจะติดตามพี่น้องไปคําพี่น้องอ่านในมาระโกบท16ข้อ17น่ะพี่น้องจะอ่านเบิ่งฤทธิ์เดชจะติดตามผู้ที่เชื่อที่ออกไปได้พี่น้องผู้ที่เชื่อที่นั่งอยู่นี่จะบ่เห็นฤทธิ์เดชแต่ฤทธิ์เดชจะออกไปจะติดตามคนที่เสือไปเขาจะเห็นยังเขาจะขับผีหายออกผีถอยหายออกเลยเนาะแล้วเขาจะวางมือใส่คนเจ็บป่วยคนเจ็บป่วยจะหายเขาจะกินของเบื่อจะบ่เป็นอันตรายแก่เขาเขาจะจับงูได้เนาะไปพ่อเจองูอยู่กลางป่ามันเห็นยังเฮาบ่ได้เลยแหละเฮ็ดยังเฮาบ่ได้เลยเขาจะจับงูได้เนาะมีฤทธิ์เดชงูนั่นเป็นอำนาจของซาตานไม่ขอจับงูบ่ในทางกายภาพก็แม่นจับงูแท้ๆก็ได้มันก็บ่เฮ็ดหยังแหละด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้านะหรืออำนาจของซาตานเฮาไปแตะมันไปต้องมันไปไล่มันไปขับไล่มันเนาะก็บ่เป็นหยังเฮามีอำนาจของพระเจ้า
อำนาจเหนือธรรมชาติของพระเจ้าเห็นบอกพี่น้องไสยศาสตร์เป็นของเฮาเฮาเห็นอีกอันหนึ่งเนาะโมเมนต์มีฤทธิ์เดชเฮามีอำนาจด้วยที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้เฮาอยู่ในลูกาบทที่10ข้อ19นะพี่น้องจื้อได้เวลาพระเยซูคริสต์ให้ตอนนั้นเว้าตอนนั้นแต่ยังบ่สําเร็จได้บ่สําเร็จที่ไม้กางเขนบัดพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่ไม้กางเขนพี่ปลดอํานาจมารซาตานวิญญาณชั่วทั้งหมดเลยอ้าวอํานาจตัวนี้ปรากฏแล้วบัดนี้ในชีวิตของผู้ที่เชื่อเมื่อก่อนบ่เห็นผู้ที่เชื่อไปขับผีพวกอัคคโศกนี่แต่หลังจากพระเยซูขึ้นจากนั้นแล้วเอาแหละเริ่มเนาะย่างไปซื่อเงาของอัคคโศกไปตัวนี่คนผีเขาเจ้าซูนนี่อักเงาของมันไปซูนไปเงาเพิ่นกายไปซื่อมันก็ออกเลยพี่ลึกมีฤทธิ์เดชอำนาจพี่น้องพระเจ้าได้แต่งตั้งเฮาเป็นทูตบ่แม่นบ่เป็นอาณาจักรหรือเป็นปุโรหิตของพระเจ้าอำนาจให้อำนาจแต่งตั้งให้มีอำนาจเป็นอาณาจักรเป็นอย่างการจัดตั้งพี่น้องการจัดตั้งของพระเจ้าที่จะเฮ็ดแนวใดจัดตั้งแนวใดให้ช่วยคนที่จะช่วยคนให้หลุดพ้นจากบาปกรรมหลุดพ้นจากอำนาจการสับแสงหลุดพ้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจปลดปล่อยเขาการจะตั้งในเขาปลดปล่อยเลยพี่น้องเห็นบ่พระเยซูออกไปเพิ่นจะบอกว่าพวกเจ้าออกไปบนใดคนที่ถูกผีเขาจะคุ้นขับไล่มันออกไปวางมือสักคนเจ็บใครเจ็บป่วยให้เขาหายดีเนาะเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเลยเป็นปุโรหิตปุโรหิตนี่มันยังเทศนาสั่งสอนสั่งสวกมันยังจังซี่เป็นหน้าที่ของปุโรหิตเขาได้รับอำนาจนี้ได้พี่น้องยืออัคคโศกปุโรหิตในกิจการบทที่13นั้นข้อ11นั้นอัคคโศกปุโรหิตเห็นอะไรเมื่อถูกคัดขวางคนมาคัดขวางเขาประเสริฐคือเอลิมาหมอผีนะอัคคโศกปุโรหิตเลี้ยวเบิ่งเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเลี้ยวเบิ่งเอลิมาบอกว่าเอ้ยลูกแห่งคมมืดเจ้าคัดขวางเขาประเสริฐต่อไปตาเจ้าจะบอดเนาะไผคัดขวางเขาประเสริฐนี่ตายลูกเดียวเท้าสั่งเฮาสิเห็นเนาะแท้ๆเด้อันนี้พี่น้องเบิ่งโลดเนาะพี่น้องได้รับอำนาจนี่เป็นอาณาจักรเป็นปุโรหิตก็แม่นเทศนาสั่งสอนพระคำของพระเจ้าประกาศเขาประเสริฐอาณาจักรสวรรค์นี่แหละพี่น้องมีอำนาจเฮาบ่เป็นคนธรรมดาอันนั้นเป็นชีวิตเหนือธรรมชาติในโลกวิญญาณนี่เฮามีอำนาจแม่นแต่ม่านก็ยังแต่เฮาบ่ได้แม่นอยู่บ่นี่มีเด้พี่น้องและหลายคนนั้นพระเจ้าได้ให้ข้อกระแจสวรรค์แก่เฮาเฮาจะปิดสวรรค์ก็ได้ให้คนเขาบ่ให้คนเขาหรือเปิดสวรรค์ให้คนเขาก็ได้เพิ่นว่าเฮาสิผูกมัดสิ่งชั่วให้อยู่ในโลกนี่ที่มันซาตานผีปีศาจให้เอาเข้ามาลูกระบาดโควิด19สั่งมัดมันทุกมือพี่น้องอาจารย์สั่งมัดพอมันพุ่นแหละมันซาตานหรือผีปีศาจให้เนาะสั่งทําลายกิจการของมันเฮาได้รับสิทธินั้นได้รับข้อกระแจพี่น้องใครได้รับข้อกระแจสอนในโลกมีแต่ผู้สอบธรรมเท่านั้นพระเจ้าประทานให้ผ่านคริสตจักรฟังกระคักได้พระเจ้าประทานข้อกระแจให้คริสตจักรเลยพี่น้องเมื่อเขาเป็นสมาชิกในคริสตจักรน้องเขาเป็นไพ่พ้นของพระเจ้าเขาเป็นสมาชิกในคริสตจักรซึ่งคริสตจักรนั้นมีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวข้อกระแจก็อยู่ในคริสตจักรนั้นเขาสามารถใส่ข้อกระแจข้อกระแจใครความอุดมสมบูรณ์ความเจริญของเรื่องขอกระแจไขการเยียวยารักษาให้ปลดปล่อยออกไปขอกระแจไขเนาะไสยศาสตร์ออกมามียังพระพรของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปิดสวรรค์เห็นบ่เฮาเคยอธิษฐานสั่งปิดท้องฟ้าบ่ให้ฝนตกฝนก็บ่ตกเมื่อเฮามีความจำเป็นเฮาไปหันไปนี่เฮาก็สั่งเนาะแต่บ่แม่นเฮาสิสั่งเรื่อยๆฝนตกยามใดก็สั่งบ่แม่นแนวนั้นไปสั่งลิ้นเนาะฝนบ่ตกใส่ให้หน้าพี่น้องก็ตายดิเฮาก็ได้สั่งในเวลาที่จําเป็นอีหลีเนาะจําเป็นอีหลีคือแบบเออมื้อวันอาทิตย์มาบ่นี่คนบ่มีรถมีล่างมาเขายางมาเขาขี่รถถีบมารถจักรมาเขาเปียกคนมาบ่ได้เดี๋ยวสิตกเสาร์วันอาทิตย์นี่มีเหตุผลเด้พี่น้องเฮาก็เฮ็ดแนวนั้นเฮาก็เฮ็ดมาเท่าไหร่ปีแล้วนี่เฮาก็เห็นฝนบ่ตกเนาะและหลังจากเฮาเมื่อแล้วฝนจะตกเฮาสินี่เอ้าเฮามาเบิ่งบัดนี้ไสยศาสตร์น่ะจะปรากฏเป็นจริงในชีวิตเฮาได้จังได๋อ๋อ
อ๋อเดี๋ยวคมเสือเลยพี่น้องอัตบิดเสือในยังเสือในพันธสัญญาของพระเจ้านั่นแหละว่าพระเจ้าใช้ชนะเป็นมรดกของเขาเสือนั่นนี่อยู่ในหันพระเจ้าให้ใช้ชนะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าได้ประทานให้เขาพี่น้องขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยูฮันบทสิบข้อสิบข้อเนี่ยพี่น้องจิ๋วบอกเขาได้มาเพื่อเขาจะได้ชีวิตนิรันดรเลยแต่ชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตครบบริบูรณ์มีใช้ชนะอยู่นั่นเป็นมรดกเนาะอยู่ในหันอันใดหลับประกันไสยนาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเฮาแหละองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่เป็นภาพผู้สวยของเฮาจะพัวพันในทุกคงเขตของชีวิตเฮาพี่น้องเนื้อธรรมชาติอยู่บ่นี่เนื้อแหละไผพระเจ้าสิมาอยู่ทุกคงเขตในชีวิตเฮาไปกับเฮาในทุกคงเขตในชีวิตเฮาเรื่องได้พระเจ้าก็ไปหมดเรื่องเจ็บป่วยเรื่องการดำรงชีวิตเรื่องความหักความยังในครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆกับซุ่มซนมายังพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่นำเฮาตลอดเวลาที่จะสวยเฮาเป็นสติปัญญาเป็นยังไงเนาะพระองค์จะเป็นภาพผู้สวยเฮาในทุกเรื่องเพื่อให้ชีวิตเฮามีไสยศาสตร์ฉะนั้นไสยศาสตร์น่ะจะสำแดงปรากฏเรื่อยๆจะเห็นเป็นตนเป็นโตขึ้นมาก็ในเมื่อเฮาย่อมให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตเฮาแต่ละวันฉะนั้นทุกวันนะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมเลยมอบชีวิตพี่น้องมอบแนวคิดจิตใจมอบห่างกายการกระทำของเฮาให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายของเฮาอาจารย์มอบทุกมืออีลีแหละอาจารย์มอบอีลีได้ทุกมือให้อีลีให้โดยใจอีลีพงใส่เลยสิใส่ได้ไรเนาะใส่เลยมีผู้หนึ่งเพิ่นว่าโอ้เพิ่นเว้าธรรมจารย์ว่านี่ฮู้จักพ่อก็หลายปีแล้วบ่เห็นพ่อจมว่าบ่มีอาหารบ่เห็นพ่อจมว่าบ่มีเงินบ่เห็นพ่อจมว่าขาดส่งเสืออีหยังบ่เห็นแปลกเลยอาจารย์เลยว่าตั้งแต่อาจารย์รับใส่พระเจ้ามาถวายตัวรับใส่พระเจ้าอาจารย์บ่เคยมีหนี้บ่เคยติดหนี้ไผแล้วว่าอันนี้เป็นชีวิตเนื้อธรรมชาติคนในโลกนี่หายากผู้ที่บ่มีหนี้ยากแท้ได้พ่อยบ่หลายก็หน่อยแหละมีหนี้นี่เนาะอันนี้เป็นพิเศษอีหลีแหละคำมีจังซี่นี่ความจริงอีหลีเฮาก็บ่ได้ตัวบ่ได้หลอกลวงไผเฮาบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินไผเนาะตั้งแต่รับใช้พระเจ้ามาก็บ่ไปยืมเงินไผมาซื้อข้าวกินจักเทื่ออีกบ่ที่ทุกหน้าก็บริเหตุแต่พระเจ้าเลี้ยงพระเจ้าเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ขนาดจนได้ลุดพรกินหลังเถื่อมันหลายโพดอันนี้เป็นความจริงนี่พี่น้องอันนั้นเป็นชีวิตเนื้อธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นในชีวิตเฮาเมื่อเฮาเดินให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตเฮาจะเห็นสิ่งนี้ในชีวิตเฮาเนี่ยชีวิตครบบริบูรณ์มีพระพรพระเจ้าในทุกขงเขตของชีวิตเฮาจะมีพระพรจะเห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่ในทุกขงเขตของชีวิตเฮาเนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชนั้นพระพรนั้นเพื่อการเยียวยารักษาเมื่อเฮาเจ็บป่วยพระองค์จะประทานการเยียวยารักษาให้เฮาเมื่อเฮาจำเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระเจ้าจัดเตรียมหาให้พี่น้องในสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเฮาชื่อบทในพระธรรม2เปโตรบท1ข้อ3น่ะด้วยเห็นว่าแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ประทานสิ่งสารพัดที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่เฮาและในการดำรงตามแนวทางของพระเจ้าว่าโทษพี่น้องอันใดเฮาจำเป็นน่ะพระเจ้าให้หมดเนาะบ่ขาดบ่เขินบ่ขาดบ่เขินเฮาสิเห็นพระเจ้าจัดหาให้บ่ขาดเฮ็ดอันใดก็เจริญแล้วบ่เห็นว่าหลุมจมเนาะฟังพี่ว่าในพระธรรมพระบัญญัติบทที่18เพิ่นว่าเจ้าจะให้คนอื่นกู้ยืมจะเจ้าบ่กู้ยืมจากไผแม่นแท้ๆได้เอาไปว่าอาจารย์ชีวิตเว้าชีวิตอาจารย์ละลาได้นี่ชีวิตผู้อื่นก็สิเป็นคือกันแหละหลายคนสําหรับอาจารย์เป็นแท้ๆได้เห็นแท้ๆนี่จะให้ผู้อื่นกู้ยืมแต่บ่เฮาจะบ่กู้ยืมจากไผเนาะส่วนไรอาจารย์ก็บอกให้คนกูยืมหรอกมันก็บอกมีพ่อที่ไปให้เขากูยืม
ถ้าเขาขาดขึ้นแท้ๆมาหาเดี๋ยวกูยืมเขาก็ซอยเขาซะเท่าที่เขาซอยได้เจ้าบุมีเขากินหมดจะจะมายืมนี่ก็เขาว่าบุมีเขากินก็ซอยเขาส่วนในส่วนหนึ่งเขามีเขากินเนาะก็จังสัตว์แล้วบ่ต้องติดหนีติดซีนเฮาอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตเนื้อธรรมชาติไสยชนะเฮาไสยชนะเนื้อมันสตาร์หรือผีปีศาจหายพี่น้องหลายคนนั่นอีกมันบ่สามารถแตะต้องเฮาเพิ่นพี่ว่าอันนี้แม่นหลักฐานจริงๆในมรดกของเฮาในไสยชนะเนื้อมันสตาร์ผีปีศาจหาย1ยูฮันบทหาข้อ18มันสตาร์หรือผีปีศาจหายบ่สามารถแตะต้องผู้สอบธรรมของพระเจ้าผู้ที่มีมรดกแห่งไสยชนะพี่น้องพี่น้องเห็นว่าลูกเต่าของพี่น้องมีปัญหาบ่กับเรื่องมันสตันพี่ปีศาจหายบ่มีมันพยานว่ามันสิมาแตะลูกหลานพี่น้องบ่มีเพราะฮู้จักคักแน่ว่าเฮาชนะมันเห็นยังเฮาบ่ได้เนาะแต่ว่าโอ้ยน่าเสียดายในขณะที่เฮาเป็นนั้นถึกได้รับการปลดปล่อยจังซั่นหลายคนเขาบ่สนใจได้เลยนี่ย่อมเป็นทาสเนาะที่พังพี่ว่ามนุษย์ทั้งโลกนี่นะเจ้าสีเฮียนสูงบ่ได้เฮ็ดหยังก็อย่าก็จมอยู่แต่อำนาจของมันให้มันสตันหรือพี่พิจารณาย่านมันขนาดเป็นยังบ่ปลดปล่อยตัวเองออกซะเป็นยังจะยอมให้มันก้มหัวให้มันผู้จักอยู่มันเป็นมันสตันหรือพี่พิจารณามาเพื่อลักเพื่อข่าเพื่อทำลายมันบ่แม่นมาเพื่อสิให้เฮามันเอายังให้เฮาไม่ตกต้องมีการแลกเปลี่ยนบ่แม่นบ่พี่น้องเลยเป็นยังเฮาต้องไปก้มหัวให้มันอยู่เมื่อเฮามีทางออกทางออกก็คือเขาประเสริฐคือไม่กังแขนคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเขามาเป็นลูกของพระเจ้ามันหมดสิทธิ์ทันทีพอเขาได้ฤทธิ์เดชอำนาจเนื้อธรรมศาสตร์อยู่ในเขาชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์นั่นแหละชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์สิ่งที่ตาเขาบุเห็นมันสตาร์พีพีสัตว์หายนะที่มีฤทธิ์เดชอำนาจได้พี่น้องถ้าพี่น้องบ่มีชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ของพระเจ้าพี่น้องอย่าไปแตะมันได้มันขาพี่น้องแท้ๆเนาะเดี๋ยวมันขาเขาบ่ได้เด้ลูกเขาก็บ่ได้ล้านเขาก็บ่ได้ลิ้นเขาก็บ่ได้ปลอดภัยหมดเนาะเอาบทเรียนยังสำหรับพวกเราวันนี้พี่น้องจื้อว่าเขามีชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์แล้วแล้วเขามีชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ทันที่เมื่อเขาตอนหลับเอาไม่กังแขนหรือแผนการไถ่บาปกรรมของพระเจ้าและเมื่อเขากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมอันนั้นแหละชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์แหละได้คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าพี่น้องผู้เขามาสถิตอยู่ในเฮาแม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะเป็นพระเจ้าผู้มีชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ย้อนแนวนั้นมันสตันพีพีสันหายก็บ่จับต้องชีวิตเฮาได้แล้วในโลกนี้เนาะที่ตาเฮาบ่เห็นพวกมีฤทธิ์เดชอำนาจที่มนุษย์ทั้งหลายญาติแต่เฮาญาติบ่บ่ญาติบ่ญาติอาจารย์เว้านี่มันก็ได้ยินเด้นี่กับเสียงรอดออกไปมันก็ได้ยินอยู่ทั้งนอกแต่มันเห็นหยังอาจารย์บ่บ่มีอาจารย์เว้าทุกมือทุกมือเคขัวมันทุกมือไหลมันทุกมือมันก็บ่เห็นว่ามันไหลอาจารย์คืนวะเนาะแน่นอนพอเฮามีชีวิตประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจเนื้อธรรมชาติที่พระเจ้าได้ประทานให้และไสยชนะก็เป็นมรดกของเฮาพี่น้องเฮาจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเฮาทั้งหลายพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายพวกเฮาได้โมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตพวกเฮาทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่ได้เปิดเผยแผนการของพระองค์เว้าถึงชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นของพวกน้อยและเป็นจริงในชีวิตพวกน้อยแท้จริงพวกน้อยได้เห็นปรากฏแต่ละวันแต่ละวันจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์นั้นที่หลายคนอยากได้แต่บ่แสวงหาบัดนี้พวกน้อยขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เคลื่อนไว้ไปทำกลางคนเหล่านั้นที่กำลังฟังอยู่ให้ได้มีโอกาสที่จะได้พบกับชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ของพระเจ้าที่นำมาให้แก่มนุษย์มนุษย์นั้นจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรความเข้าใจนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตรงนี้เนาะพี่น้องที่รักที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าพี่น้องบ่มั่นใจว่าพี่น้องมีชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ที่พระเจ้าประทานให้บัดนี้เชื่อว่าพี่น้องเริ่มมั่นใจแล้วเนาะเฮาสิอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ารวมกันเนาะสำหรับสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าประทานให้อันนึงถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนที่ฟังอยู่ที่ฟังอยู่ฟังครับเด้อถ้าท่านอยากพบกับชีวิตเนื้อธรรมชาติอยากได้ชีวิตเนื้อธรรมชาติมาเป็นของตัวเองหนทางเดียวที่จะได้ชีวิตเนื้อธรรมชาติน่ะคือเฮาต้องเป็นคนสอบธรรมก่อน
อยากเป็นคนสอบธรรมก็หลับเอาเพียงการไถ่บาปกรรมขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่นำมาในโลกนี้เนาะมีคนถามว่าสิหลับเอาได้แนวใดอาจารย์ง่ายๆบ่มีครูมีใครยังบอกบ่มีหลับเอาด้วยการภาวนาอธิษฐานเอาตอนหลับเอาเนาะก้าวด้วยปากแล้วก็เสือด้วยใจเนาะภาวนาอธิษฐานที่ใดเฮาก็หลับตาย่อมือก็ได้เนาะเป็นการขออันนี้และพี่น้องผู้ใดอยากอาจารย์จะพาเว้าคำภาวนาอธิษฐานนั้นเพื่อให้ชีวิตเนื้อธรรมชาติปรากฏในชีวิตของเฮาอย่างแท้จริงเนาะและท่านอยากเว้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนท่านอยากได้รับชีวิตเนื้อธรรมชาตินะก็เว้ากับอาจารย์ในเวลาจนกลัวคําว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าเป็นจริงแล้วคําภาวนาอธิษฐานนี่เนาะเชิญกล่าวนําอาจารย์เด้อถ้าผู้ใดจะกล่าวก็กล่าวผู้ใดบ่จะกล่าวก็บ่เป็นหยังเชิญเลยข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่ามนุษย์ทั้งโลกจมอยู่ใต้อำนาจของมันหายจมอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมและจมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เขาบ่สามารถพบกับชีวิตของพระเจ้าคือชีวิตเนื้อธรรมชาตินั้นบัดนี้ข้าน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งโซ่ให้และประทานความสอบธรรมหรือชีวิตเนื้อธรรมชาตินะให้แก่เขาเขาได้จึงขอเปิดใจตอนรับเอาแผนการไทยของพระองค์คือความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่เขาหน่อยและขอรับเอาการคืนมาจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้ขน้อยขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ทูลขอนั่นแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วบัดนี้บ่มีบาปกรรมอีกขน้อยได้รับชีวิตเนื้อธรรมชาติแล้วจากพระองค์แล้วไสยศาสตร์เนื้อธรรมชาติเนื้อปัญหาต่างๆก็เป็นของขน้อยขน้อยจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ให้มันใจโลดว่าท่านเป็นคนสอบธรรมและมีชีวิตเนื้อธรรมชาติที่พระเจ้าได้ประทานให้จะเห็นไสยศาสตร์เนื้อธรรมชาติในชีวิตขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกต่อไปเราจะรวมกันเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเนาะสำหรับประเทศเราสำหรับต่อสู้กับโรคไห้โรคระบาดโควิด-19กลายพันธุ์ไปอีกต่างๆเนาะที่กำลังคุกคามโลกนี่คุกคามพวกเราอยู่แล้วเราภาวนาอธิษฐานเพื่อเวียกงานของพวกเราเนาะและก็ให้เราได้รวมใจกันที่เราจะเฮ็ดเวียกรวมกันในมื้อนี้และก็อธิษฐานเพื่อวันไม่ยิ่งแห่งศาสตร์เนาะที่ผู้ยิ่งทั้งหลายก็ส่วนใหญ่เพิ่นก็พักการแหละเนาะพักเวียกพักงานเป็นเศรษฐการหาอยู่หากินเล็กๆน้อยๆก็มีอยู่เนาะอันนี้เฮาก็อวยพรวันไม่ยิ่งแห่งศาสตร์นี้เฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องอยู่ทั้งบ้านอย่าอยู่ละล่าให้พี่น้องอธิษฐานพี่น้องอยู่ทั้งต่างแขวงคณะศูนย์ที่จะเข้าประเสริฐประจำแขวงนั่นพี่น้องตั้งใจเด้อร่วมตัวกันถ้าเป็นได้ร่วมกับพวกเขาทั้งหลายภาวนาอธิษฐานเพื่อแข็งของพี่น้องเองเพื่อคนของพี่น้องเองอยู่ในแข็งนั้นในเวลาที่ใส่เวลาโอกาสนี้เนาะให้เขารวมใจกันอาจารย์จะพากล่าวและให้พี่น้องกล่าวตามหลังเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลองค์ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกันเข้ามากราบไหว้นมัสการพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เป็นในโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่า
มารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกในโลกนี้ต่อไปพวกมันถูกปลดอำนาจหมดแล้วพวกขน้อยพร้อมกันสั่งมัดสั่งผูกสั่งทำลายทุกกิจการสัวให้ที่มันนำเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโลกระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณคมอาธรรมที่มันไปสุกยู่ให้บางคนได้เหตุต่อสู้เข้าประเสริฐเขาบ่จักว่าสิ่งที่เขาต่อสู้นั้นจะนำคมหายนะไปสู่ชีวิตของเขาพวกขน้อยภาวนาสั่งทำลายสู่แห่งพีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินบ่ให้ได้พบกับเขาประเสริฐพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณความยากจนให้หมดไปสั่งทำลายวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยให้หมดไปจากชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายยุติยับยั้งกิจการสัวของมันซาตานและพี่พิศาจให้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดฆ่ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักความเพศพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอต้อนรับเอาสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทำสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนที่เจ็บป่วยก็ให้เห็นการเยียวยาปินปัวหักษาอาจารย์ปูรูอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางตุ้นผู้ดูแลอ้อยรวมทั้งป้าน้อยบอกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้ให้พระคำ1เปโตรบท2ข้อ24ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าเขาได้รับการดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาความเจริญความอุดมหังมีเป็นของพวกขน้อยเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่และพวกขน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลของคนสอบธรรมที่เขามีอยู่และประกาศว่าคนใดก็ตามที่หลอกลวงเอาสับสมบัติของคนสอบธรรมไปเป็นของพวกเขาโบส่งคืนได้ให้เขาส่งคืนบัดนี้สองเท่าตัวพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานพวกขน้อยเสมอพวกขน้อยพร้อมกันประกาศไสยชนะเหนือทุกสิ่งสิ่งซัวให้ที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามาบ่ว่าปัญหาใดๆต้องลงอยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้าและอยู่ใต้ตีนของพวกขน้อยทั้งหลายไสยชนะเป็นมรดกของผู้สอบธรรมพวกขน้อยประกาศว่าพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำลงมาผ่านไม้กางแขนนั้นเกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศความปลอดภัยในชีวิตสำหรับพวกขน้อยทั้งหลายผู้เป็นไพพลเป็นลูกของพระเจ้าพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักหลัดตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงฮอดขั้นพื้นฐานพวกขน้อยประกาศอวยพรวันไม่ยิ่งแห่งชาติให้ไม่ยิ่งทุกคนได้พบความหักพบพระพรมาจากเบื้องถึงสำหรับชีวิตของพวกเพิ่นอย่าให้มีสิ่งใดที่จะต้องเสียกำลังใจท้อถอยแต่ให้มีไสยชนะเหนือสิ่งซัวให้
ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามานั่นพวกเขาน้อยประกาศสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและสติปัญญาพิเศษสำหรับท่านผู้นำพักลัดทุกขันให้พื้นมีไสชนะเหนือสิ่งสัวหายเหนือกันเหนือโรคระบาดโควิด-19ที่ประเทศพวกขน้อยกำลังต่อสู้อยู่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและประกาศไปกับทุกเผ่าชนอยู่ในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากบ่วงแห้วแห่งผีมารซาตานผีปีศาจให้และปลดปล่อยคนเหล่านั้นให้เป็นอิสระจากการสับแซงจากบาปกรรมจากนรกอวิชชีพวกขน้อยขอพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเสมอพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับแล้วตามที่ได้ประกาศไปนั่นจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรสำหรับคำตอบที่มาถึงพวกขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์อธิษฐานเพื่อพวกเขาข้าแด่พระบิดาเจ้าค่ะพวกกระเลมโมทนาขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ปรงสำแดงการเปิดเผยของพระเจ้าแต่ละมื้อแต่ละวันและขอบคุณพระเจ้าที่พวกกระเลได้ยินถ้อยคำของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์และพวกกระเลประกาศว่าทุกสิ่งนั้นเป็นจริงสำหรับคนที่ต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าและในเวลาโอกาสนี้พวกกระเลขอมอบฝากแต่ละมื้อแต่ละวันนี้สืบต่อการแสดงพระพรของพระเจ้าต่อไปพวกกระเลจึงโมทนาขอบคุณพระองค์ในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเนาะขอให้พระคุณสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจและความปลอดภัยในชีวิตจงแสดงเป็นจริงในชีวิตของทุกท่านที่กำลังรับฟังการถ่ายทอดสุดในมื้อนี้เนาะเขาจะพบกันอีกมื้อ